เข้ามาให้ไวนะคะเพื่อตัดหน้าคนอื่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแม่ไม่โอ้เด็กน้อยโอ้พี่ดูหันมาทางนี้มีความโยกเยกทุกคนเราอยู่กับน้องอ้าวฉันลืมปิดสวิตช์รถหนึ่งนะไม่ดับเครื่องเลยจ้าเหมือนได้เข้าโค้งไปด้วยกันนะแม่น้อเลิศๆนะคะแว้นมอเตอร์ไซค์ยามเช้าวันนี้ไม่มีแดดนะคะบาลานง่วงนอนดูตาแดงมากทุกคนถ้าเวลาทุกคนมาเที่ยวขอบพระคุณสำหรับดวงดาว36ดวงจากคุณน้ำนะคะหมดหน้าร้อนสักทียังไม่หมดแม่จริงๆลำปางร้อนทุกฤดูเลยนะแม่ร้อนจนงงนะคะหน้าหนาวก็ร้อนหน้าฝนก็ร้อนนะคะหน้าร้อนร้อนมากนะคะ number 1นะคะติดอันดับ1ตลอดกาลจังหวัดลำปางสวัสดีพ่อวีค่ะพ่อวีทำอะไรคะจากจากตอกส้มหลังคาให้ช้างแล้วเรามีคาแล้วกะมีแล้วมีแล้วมีคาแล้วเธอพี่ควานฉันก็คือทักษะไม่ธรรมดาทุกคนนะคะดูนะคะงานก่อสร้างงานฝีมืองานซ่อมแซมสลงสลาช่างตกต่างๆนะคะพี่ควานทำได้หมดเลยนะคะเขาบอกว่าลันลันผู้เมานมค้างทุกเช้าเมาค้างเมานมค้างทุกเช้านะคะตาแดงตลอดตอนนี้ยังฝึกอยู่ไหมคะพี่วีตอนเช้าฝึกอยู่แหมฝึกให้น้องรู้จักคำสั่งเบื้องต้นต่างๆมีคำสั่งอะไรให้เราฝึกบ้างคะพี่วีอันนี้ก็ตอนหน้าร้อนๆเราจะเน้นไม่เยอะถ้าหน้าร้อนเราจะฝึกไม่เยอะเพราะว่าอากาศร้อนพอช้างตัวเล็กกลัวจะเขาจะเครียดนะคะถ้าช้างเครียดมีผลที่จะทำให้น้องช้างป่วยได้หลากหลายโรคเลยนะทุกคนเฮอร์ปีสก็เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเครียดวิตกกังวลของช้างเหมือนกันนะคะเราจะสังเกตได้จากช้างหลายเชือกที่มีการเปลี่ยนควานบ่อยๆหรือว่าพี่ควานลายหยุดระยะยาวๆน้องก็จะเป็นเฮอร์ปีสได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ต่างๆด้วยนะคะเป็นราชินีกูลนะคะต้องดูแลให้ดีนะคะเราฝึกคำสั่งอะไรบ้างคะปกติแล้วสวัสดียกเท้ายกเท้าสี่ข้างเลยใช่ไหมคะเก็บข้าวของอะไรขึ้นเก็บข้าวของต่างๆก็คือใช้งวงเก็บนะทักษะในการฝึกใช้งวงนั่นเองนะคะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ความแม่นยำในการใช้งวงนะการฝึกใช้งวงก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่ามีผลกับการใช้ชีวิตของน้องช้างนั่นเองเพราะว่างวงถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญมากๆของช้างไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นมือจับสิ่งของต่างๆใส่ปากนะคะหรือว่าใช้ในการต่อสู้นะคะซึ่งเราก็ต้องระวังด้วยนะคะเวลาอยู่ใกล้ในระยะงวงเอื้อมถึงนะคะเป็นหลอดดูดน้ำดูดน้ำเก็บไว้ในงวงแล้วก็ฉีดพ่นเข้าปากนะคะแล้วก็เป็นจมูกด้วยนะคะในการดมกลิ่นหรือว่าพ่นน้ำลายใส่เราได้นะคะเวลาที่เขาหิวเขาก็จะพ่นน้ำลายกระต่ายโดนยังนิดหนึ่งนะเปื้อนเลยเปื้อนนิดหนึ่งนะไม่มีของกินวันนี้เขาบอกว่านี่คืองานฝีมือค่ะการจักตอกนะคะบ่ธรรมดานะคะแผนไว้ว่าจะไปทิพย์ลำปางไปหาช้างสาธุ99นะคะแผนกล้องไปที่ศาลด้านข้างคอกบาลันนะคะทุกคนอธิษฐานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะใครอยากมานะคะบนไว้นะแล้วมาแก้บนด้วยนะทุกคนแล้วก็โอ้จริงเหรอโอ้ยจริงเหรอเพราะทุกคนพี่วีมาให้ฟังว่ามีFC ของเราท่านนึงอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็บอกว่าเขาบนอะไรไว้สักอย่างก็ไม่รู้ถ้าเขากลับไปต่างประเทศแล้วเขาได้เขาจะกลับมาแก้บนเขากลับมาจริงทุกคนแล้วก็ไม่แก้บนด้วย รถนะว่าไม่ได้นะคะสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็น The Sixth Sense มาหนึ่งนะคะดูบาลันซีเขาอยากเล่นกับกระตุยนะทุกคนความน่าฮักความหยั่งมาจากแอนเมื่อวานมาไอจีทูบวันพระขอที่เจ้าที่ให้ถูกหวยได้เลยดูใครคะใครมานะใครได้หวยเมื่อวานวันก่อนแฟนใครนะลุงแทนเหรอแฟนแฟนพี่เหรออุ๊ยตายแล้วล่าสุดเจอกับตัวไปเลยนะคะพี่วีบอกว่าแฟนมาจุดธูปที่ศาลแล้วก็ได้เลขถูกเลขไปเลยได้กินขนมนิดหน่อยพี่ครับจับไม่ได้ลูกห้ามจับอ่ะพ่นน้ำลายใส่หน้านะคะแม่ลูกพ่นไปเท่าไหร่แม่พ่นนี่คือเต็มหน้าเลยนะพี่ไม่ขึ้นลูกพี่ลงดีๆพี่ลงดีๆทำมันตดนะพี่ทำดีๆซิพี่ทำดีๆก่อนพี่ทำดีๆพรุ่งนี้แฟนพี่วีจะเอาหัวหมูมาเลี้ยงเหรอเลิศ
เลิศเธอจะมาตามเราเหรอมาสิตรงนี้มันมืดอยู่นะเธอนี่โตขึ้นเป็นแฟนกับมีนาไหมเธอเขาถามว่าโตขึ้นเธอจะเป็นแฟนกับมีนาไหมเธอฟังเราไหมเนี่ยเธอคือโตขึ้นเธอจะเป็นแฟนกับมีนาหรือเปล่าเธอจะหล่อเหมือนพ่อเธอไหมหาว่าไงนะโอเคไหมโอเคคว่างงวงมาหนึ่งเร็วโอเคโอเคไหมอ๋อเอ็นดูคุณสุภพรว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวลำปางพร้อมมีเงินไปเปย์น้องช้างเยอะๆด้วยเถิดสาธุนะคะสาธุเช่นกันนะคะอยากให้ได้มาครูเล่าสวัสดีค่ะไม่เห็นเราซะแล้วไม่ได้ยินนะคะครูเล่าหนึ่งในแก๊งครูฝึกเขาแล้วครูเล่ามาจอดตรงนี้ห้องน้องน้อยโอ้เดี๋ยววันนี้ฉันต้องเอาแคบหมูมาส่งพี่วีพี่หมึกแล้วก็พี่ปลิวรวมถึงน้องแสนหวานแล้วก็มีนาด้วยเดี๋ยวต้องเอาวันนี้ตะเวนส่งแคบหมูนะแม่ล็อตแรกนะคะทุกคนใครที่อุดหนุนไว้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณดวงดาว50ดวงจากคุณแพทด้วยนะคะนี่จกพุงให้หน่อยค่ะอยากจกมากนะคะดูสิคะหน้าจกมากโอ้ขึ้นเดี๋ยวเจ็บขาลูกโอ้ยสปาท่าทางช้างเด็กนะทุกคนเราสามารถอยู่ดูเขาได้เป็นวันเลยนะเพราะว่าจะมีท่าทางหน้าตาแปลกๆนะเราได้เห็นโดยเฉพาะน้องมีนานะทุกคนตลกมากนะคะเหมือนนางรู้ว่าแบบต้องทำท่าแบบไหนอย่างไรใส่กล้องทุกคนรู้งานนะคะ acting แฮงมากนะคะดูตูดสิเนาะมันเขี้ยวจังเลยลันตัวยืดขึ้นใช่เลยค่ะขาเขายาวขึ้นนะทุกคนแล้วก็จะโตขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆพ่อเขาเป็นช้างงานะเขาควรจะต้องเป็นช้างงานะแต่เรายังไม่เห็นงาเลยอ่ะพี่ควานเขาบอกเขาลวงเข้าไปในโพรงงาก็เหมือนจะเจอแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนมาลุ้นกันทุกคนเธอจะมีงาไหมเนี่ยเธอจะมีงาไหมตาโตมากเลยทุกคนน่ารักตาโตมากเลยดูขนปุกปุยสินะมันเขี้ยวจังเลยช่วงนี้คุณหมอจะให้ระวังในเรื่องของเชื้อโรคเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะจากคนนอกเพราะฉะนั้นแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บริเวณที่เรายืนตรงนี้เนี่ยเราไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะคะรบกวนยืนอยู่บริเวณรั้วด้านนอกเพื่อความปลอดภัยของน้องช้างแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวเองเพราะว่าบางทีเนี่ยแม่เขายังมีความห่วงลูกอยู่นะใช่ไหมคะแม่เธอห่วงเธอไหมแม่เธอไม่สนใจเธอแล้วเพราะแม่เธอมีญาติแล้วตอนนี้นะคะเป็นไปได้ก็พยายามอย่าไปจับน้องนะคะเราก็พยายามไม่จับนะตอนนี้มันเคี้ยวมากนะทุกคนยืนแบบมือหงิกเท้าหงิกหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันเคี้ยวนะอยากจับนะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแม่ขอบพระคุณสำหรับดวงดาว50ดวงจากคุณวริษานะคะช้างที่นี่ดูสุขภาพดีถูกต้องนะคะดูช้างสุขภาพดีอย่างไรเบื้องต้นดูได้จากลักษณะภายนอกนี่แหละไม่ว่าจะเป็นผิวหนังนะคะผิวหนังความอวัยวะต่างๆดวงตาสดใสนะไม่มีน้ำตาไหลมากจนเกินไปแต่ว่าโดยปกติน้ำตาช้างจะไหล อยู่แล้วนะคะทุกคนเป็นเรื่องปกตินะที่หลายคนเข้าใจดราม่าว่าน้องช้างร้องไห้อันนั้นไม่จริงนะคะน้ำตาช้างไหลเป็นปกตินะเพราะว่าเขาไม่ได้มีท่อน้ำตาเหมือนน้องหมาน้องแมวน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันจะมีเหมือนเรานึกออกไหมคือออกทางจมูกได้แล้วก็วนกลับแต่ว่าของช้างเนี่ยเขาไม่มีท่อน้ำตาแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาไหลออกก็คือออกมาเลยแต่ว่าลักษณะของน้ำตาช้างเนี่ยก็บ่งบอกได้ว่าตาเขาเป็นปกติไหมเพราะถ้าเกิดว่าน้ำตาเนี่ยไหล ยาวเกินนะคะก็จะต้องเช็คแล้วว่าตาอักเสบไหมเจ็บตาหรือเปล่านะคะก็ต้องให้คุณหมอมาดูเพราะว่าบางทีน้องเล่นแรงๆอ่ะก็อาจจะเอาทรายเข้าไปในดวงตาได้หรือว่าเอาตาไปถูกับต้นไม้ต่างๆนะคะก็อาจจะมีแผลที่กระจกตาด้านนอกได้นะคะขูดขีดต่างๆนะขอบคุณสำหรับดวงดาว20ดวงจากคุณสุธิรานะคะไอวีเจ้าของแก้บนถ้าทูบหมดห้ามเอาของเข้าประตูรั้วเด็ดขาดนะเจ้าประตูรั้วไหนนะใครรู้เหมือนกันเธอฟังอยู่ใช่ไหม
เธอรู้จักนี่ไหมเนี่ยเขาศักดิ์สิทธิ์มากนะเธอศาลข้างเธอเนี่ยเธอได้ไหว้เขาหรือเปล่าหาเธออยู่ตรงนี้เธอไหว้เขาหรือยังนะคะขอบคุณสำหรับดวงดาว 1,000 ดวงนะคะจากคุณกนกวรรณขอบคุณมากนะคะมีนาจะต้องเจอกระหล่ำปอกถึงจะสมน้ำสมเนื้อใช่ค่ะน่าจะสมน้ำสมเนื้อมีนากับกระหล่ำปอกนะคะหาแน่นอนนะคะความน่ารักของบาลานได้รับดาว20ดวงจากคุณกฤติยาพรขอบคุณมากนะคะกระต่ายปิดเม้นเราไหมครูเอ๋บอกครูเอ๋ส่งดาวทิพย์มา กระต่ายไม่ปิดทุกคนขอบคุณสำหรับดวงดาว100ดวงนะคะจากคุณปฏิพรนะคะปริพรเนี่ยนี่อึโชฉี่โชไปเลยทุกคนเห็นไหมอึของช้างเด็กจะเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะพอเริ่มโตขึ้นอึเขาก็จะก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวันนั้นเห็นอึพี่นิ้งหน่องตกใจมากนะคะใหญ่กว่าหัวเราเลยนะคะใหญ่มากนะคะว้ายทุกคนเขาโชว์จุ๊จู้ด้วยจุ๊จู้สีชมพูอันน้อยดูสิเขาบอกหายไปแป๊บเดียวมาหาลันแล้วซิ่งดูคติมาแม่รถเวอร์นะคะก็อึโชว์ท่านผู้ชมไปเลยหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเอาหญ้ามาเดินกินสวยๆนะคะยังไงจ๊ะเธอชวนกินเรากินหญ้าเหรอเราเคยกินแล้วไม่อร่อยเราเลิกกินแล้วตอนเนี้ยโอเคเธอกินก่อนเลยเธอเอาก่อนเลยช่วงนี้เราเลิกก่อนเดี๋ยวถ้าเรากินหญ้าเมื่อไหร่ใหม่เดี๋ยวเรามากินด้วยนะโอเคคุณแพชชูนิตนะคะรับชมอยู่ด้วยนะคะแม่ซื้อที่สวยและรวยมากของเรานะคะแม่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีการทายชื่อศิลปินช้างกันอีกแล้วนะคะแล้ววันเสาร์เราก็จะมาลุ้นไปด้วยกันว่าศิลปินเป็นใครเพราะว่าปอก็ไม่รู้เหมือนกันลุ้นกันทุกเสาร์นะคะพรุ่งนี้อย่าลืมเดี๋ยวมีกิจกรรมเราจะโพสต์ให้ในเพจตอนเช้านะคะว่าศิลปินที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในวันเสาร์นะคะจะเป็นใครนะคะทายมาถ้าแอคเคาท์นึงทายได้3ชื่อนะแม่ถูก2ใน3เราจะเอารางวัลไปสุ่มชื่อซึ่งของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประกาศผลไปแล้วนะคะประกาศผลอยู่ในคอมเมนต์นั่นแหละมี2ท่านที่ได้รับรางวัลนะคะมีท่านนึงที่ปปทักไปแล้วอีกท่านนึงคือรบกวนต้องทักเข้ามาเพราะว่าเราไม่เคยมีประวัติแชทนะคะปดปันไม่สามารถเอาแฟนเพจเข้าไปทักได้นะคะทักเข้ามานะคะเพื่อนใครญาติใครไปเรียกไปเชิญมาให้หน่อยนะคะว่าได้รับรางวัลแล้วนะคะ2ท่านต่อสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันพรุ่งนี้เราจะโพสต์นะแม่ทายชื่อศิลปินช้างแล้ววันเสาร์เราจะมาประมูลกันแบบมวนๆอาทิตย์ที่แล้วมีทักมาหลายท่านเลยนะคะทักมาในแชทหลายท่านว่าประมูลแล้วเหมือนแอดจะไม่เห็นเลยค่ะนะคะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแอดมินขออนุญาตใช้ระยะเวลาแล้วก็คอมเมนต์ที่อยู่ในหน้าจอตอนที่ไลฟ์แล้วก็นับสิ้นสุดก็ขอให้ใช้เวลาที่หน้าจอปัจจุบันเพราะว่าอินเทอร์เน็ตแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะแม่เพราะฉะนั้นใครที่อยากบิดนะแม่ไม่ต้องบิดเข้ามาให้ไวนะคะเพื่อตัดหน้าคนอื่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแม่ไม่ได้นะคะแม่จุ๋มบอกว่าลันบอกว่าป้าโปรดกินหญ้าไหมป้าเคยกินแล้วลูกมันไม่แซ่บนะคะป้ายังก่อนนะคะตอนนี้ป้ายังง่าก่อนนะคะเอาล่ะทุกคนขึ้นได้ลงไม่ได้นะคะเดี๋ยวก่อนลงทะเลนะหมดเยอะมากหมดอีหยังสูมันครบป่ะนี่ตอนเดินมาไม่ได้ดูนะคะตอนกลับค่อยมาดูหมดเยอะมากนะคะเธอตรงนี้ลื่นมากนะฉันเคยเตือนตากล้องคนนึงแล้วเตือนยังไม่ทันลิ้นจะเข้าปากเขาลื่นเลยพืดว้ายตกใจฟางนึกว่างูกะจะเออปัจจัยนึกว่าจะกิ้มงูนี่แบบกลัวเตี้ยกลัวจะกิ้มนะคะโอ้นี่ต้องใช้เยอะมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยเยอะปอปอทักครูเปล่าเราได้รับรางวัลไหมทุกคนเดี๋ยวก่อนนะปอปอจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ว่าแท็กชื่อไปแล้วนะคะในโพสต์นะคะทุกคนเพิ่งเห็นวันนี้แอดโปรดสวยเด็กขอบคุณค่ะนะคะง้ำขักง้ำไหลก็ได้ออกมาตากแดดคือเก่านะคะวันนี้แม่บ้านอุตส่าห์ทักตอนเช้าอุ้ยแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้แสดงว่าอยู่ออฟฟิศแน่นอนนะวันไหนที่แต่งหน้าแต่งตัวมาจะต้องได้ออกมาข้างนอกนะคะงงมากครูเอ๋ติดสินบนใต้โต๊ะสินบนครูเอ๋ไม่ถึงนะคะก็เลยไม่สามารถสุ่มรายชื่อให้ได้นะคะอุ้ยพี่หมึกสวัสดีค่ะ
ไม่ใช่สวัสดีค่ะเป็นโรคไปเป็นใครอะแสนหวานคนสวยแสนหวานมีขนหูนะทุกคนแต่สังเกตได้ว่าขนหูเขาจะเป็นขนหูอ่อนๆ นะคะแล้วก็ยังปุกปุยอยู่จะไม่ได้ยาวแล้วก็ดูเป็นเส้นหนาเหมือนกับของคุณยายด้านหน้านะแล้วเห็นใบหูเขาไหมที่ปดปานบอกไปว่าสำหรับช้างชราใบหูด้านบนเขาจะม้วนเห็นไหมเนี่ยพอเป็นช้างเด็กเขาจะไม่ม้วนเห็นไหมคะเนี่ยการดูอายุช้างนะก็ดูได้จากการม้วนของใบหูด้านบนด้วยแล้วก็ขมับที่จะยุบอันนี้ก็ยังขมับเต็มนะคะเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะผิวหนังของช้างเด็กก็เหี่ยวนะแม่บางคนจะแบบว่าเป็นเด็กหน้าเหี่ยวนะคะเพราะว่าเขายังโตไม่เต็มที่เนาะผิวหนังยังพร้อมที่จะขยายเพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปพี่ได้ยินเสียงใช่ไหมลูกพี่ได้ยินเสียงแล้วคะเรามีอะไรที่ขโมยให้เขาได้บ้างพี่หมึกเรามีอะไรที่ขโมยให้เขาได้บ้างมาเอาอ้อยมาหนึ่งเล่มโอ้ขอบคุณดวงดาว200ดวงนะคะจากคุณสุทธาทิพย์นะคะนี่ฉันไม่ต้องเอาเข่าหักเหมือนเท่าที่แล้วแล้วพี่หมึกตัดให้นะพี่หมึกตัดอ้อยให้ด้วยความเอ็นดูชนีชราอย่างเรานะคะพี่สวัสดีกันสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะสวยๆลูกค่ะอู้ยเก่งจังเลยเนี่ยทุกคนปกติฝึกช้างที่สมบูรณ์เนี่ยก็ว่ายากแล้วนะคะการฝึกช้างที่ตามองไม่เห็นทั้งสองข้างพี่ควานต้องใช้ทักษะเพิ่มขึ้นอีกนะในการที่จะฝึกให้เขารู้ว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่าตาเขามองไม่เห็นนะคะนี่ก็ต้องใช้อาศัยในเรื่องของความเข้าใจความเอาใจใส่ในการที่จะดูแลน้องนะคะ พี่หมึกก่อนหน้าที่จะมาดูแสนหวานพี่หมึกเคยเลี้ยงช้างมาก่อนไหมหรือว่าอันนี้คือการเข้ามาเลี้ยงช้างครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกเลยเหรอก่อนหน้านี้ทำงานอะไรมาขับรถ10ล้อเปลี่ยนมาขับช้างแทนนะคะเธอจริงหรอแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงคิดจะมาเป็นควานอ่ะจากขับรถอ่ะมันบอกค่อยมีเวลาครับวิ่งไกลตลอดอ๋อวิ่งไกลตลอดขับข้ามจังหวัดเลยใช่ไหมไม่ได้พักผ่อนไม่ได้เป็นเวลาโอ้หรอเธออยู่ภาคกลางเลยเหรออืมจริงพี่หมึกเป็นคนที่ไหนคนแพร่แห่ระเบิดไหมบ้านไหนไม่แห่วังชิ้นหรอเป็นคนวังชิ้นเมืองแป้นะเจ้าเขาบอกว่ากระตุ่ยเธออย่ายอมกันแต่งตัวของแอดปอปอไปเปลี่ยนลายดอกเดี๋ยวนี้เอาให้ใหญ่กว่าแอดปอปอเขาบอกแม่ผ้าตัดชุดแอดปอปอประมาณ18เมตรนะคะแอดกระต่ายก็ต้องประมาณ20นะคะถ้าจะให้ใหญ่กว่านะคะเมื่อกี้มีคนได้ยินเสียงทุร้องด้วยอันนี้คือพี่หมึกได้มาเป็นควานนี่อายุใช้เวลาเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยถึงปียังยังเกือบปีครับเกือบปีก่อนหน้านี้พี่หมึกขับรถ10ล้อนะทุกคนขอพี่ขอทำไมอ่ะเรียกเหรอพี่ขอเล่นแน่มีดนตรีในหัวใจทุกคนเหงื่อน้องออกนะเห็นที่เล็บไหมช้างเด็กจะเห็นเหงื่อชัดมากนะคะนี่ควานหมึกไม่ไปหามีนาหรอคะควานหมึกไม่ไปหามีนาหรอคะวันนี้ไม่ถึงเอาหญ้าไปหลงไหมเราครับขอบพระคุณน้องนา35ดวงจากคุณปัญญาที่ชาพรนะคะส่งให้น้องแสนหวานนี่ขอบพระคุณคุณฟิล์มด้วยนะคะแปะเลขบัญชีให้ตลอดเลยนะคะน่ารักที่สุดใครอยากเลี้ยงอาหารช้างสอบถามเข้ามาได้ในแชทของแฟนเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะบนมาบนนะเสียงพี่ทูหรือเปล่าคะใช่ค่ะเมื่อสักครู่นะเสียงพี่ทูค่ะเสียงพี่ทูจริงๆแม่จูไม่ได้หูแว่วนะคะเสียงพี่ทูจริงๆนะคะหวานๆดูตาเขาสิน่าเอ็นดูแสนหวานก็เป็นหนึ่งในช้างตระกูลแสนนะคะที่ถ่ายชีวิตมาโดยท่านพระครูออดวัดเจดีหลวงร่วมกับญาติโยมที่ได้ร่วมบุญกันในการถ่ายชีวิตช้างนะคะ10กว่าเชือกแล้วนะคะอลังการมากนะคะบางเชือกก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะบางเชือกก็จะอยู่ที่เชียงใหม่เนาะแล้วก็มีบางเชือกที่อยู่ในตระกูลแสนแล้วอยู่ที่นี่ก็หลายเชือกนะคะแสนหวานแสนดีแสนชัยแสนล้านคมแสนแสนเขื่อนแสนเมืองพลแสนโอ้โหอยู่นี่นะคะควันหมึกเก่งมากเลยเป็นควันครั้งแรกก็มาได้มาดูแสนหวานเลยนี่ยากไหมพี่หมึกจากที่เราไม่เคยมีทักษะในการดูแลช้างเราต้องมาดูใหม่ๆก็ยากอยู่ครับรู้สึกยากใช่ไหมมีอะไรที่เรารู้สึกว่ายากบ้างกับช้างเนี่ย
เวลาเข้าหาเขาตอนที่เข้าหาใช่ไหมเราจะกลัวใช่ไหมเพราะมันเป็นสัตว์กำลังเยอะเนาะเพราะว่าเป็นอันนี้เขามองไม่เห็นเลยอ๋อเขามองไม่เห็นด้วยเราต้องระวังเนาะเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้อยากทำร้ายเราหรอกแม่แต่ว่าจะเห็นได้ว่าแสนหวานเขาจะแกว่งงวงไปทิศทางของเสียงนะคะเรายืนตรงไหนเขาจะเอางวงปัดไปตรงนั้นแหละเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นไหมตามที่เสียงของเราอยู่นะคะตามต้นกำเนิดเสียงเนาะเพราะฉะนั้นบางทีการปัดงวงซึ่งมีกล้ามเนื้อ 50,000 ถึง 150,000 มัดใส่เราแบบเพี้ยนะแม่มันก็อาจจะมีการกระเด็นได้นะคะเพราะฉะนั้นการเข้าหาช้างโดยเฉพาะน้องช้างที่มองไม่เห็นต้องใช้ความระมัดระวังนะเข้าหายากหน่อยแต่ตอนนี้พี่หมึกก็ชินแล้วแหละใช่ไหมเข้าหาจนชินแล้วก็แสนหวานเขาก็รู้จักพี่หมึกแล้วเขาคุ้นกลิ่นคุ้นเสียงแล้วเขาก็จะรู้แล้วว่าอ้าวคนนี้พ่อเราเองนี่เข้าหาได้อย่างปลอดภัยนะคะไปส่องก่อนเลยแอดเดี๋ยวพี่ชายเดี๋ยวพ่อเขาพ่อทูเขาอิ่มแล้วเขาจะไม่ร้องค่ะเพราะคุณจุ้ยหรือเปล่าใช่ไหมคะให้กำลังใจแสนหวานมา45ดวงนะคะคุณมาริสาให้มา20ดวงโอ้อลังการมากนะคะขอบพระคุณพี่หมึกนะคะส่งในส่งนกทุกคนตอนเช้าแบบอากาศดีมากนะคะเวลาที่ฝนตกนะจะอากาศจะใสๆนะปราศจากหมอกควันนะคะแล้วก็อากาศจะเย็นสบายนะคะหลังคาของพี่ช้างอยู่เนี่ยทุกคนจะดูฝั่งริมนู้นจะเห็นถึงความรุ่งริ่งต่างๆนะคะก็เกิดจากฝีงวงของแม่ใบตองนั่นเองในการดึงนะคะหลังคาส่องสิทุกคนอธิษฐานค่ะทุกคนพนมมือนะคะให้พี่ทูหันมาทางเราเหมือนจะไม่เมื่อเช้ายังหันมาอยู่เลยนะคะตอนนี้เขาไม่หันมาทางเราอ๋อหันอยู่เพียงแต่ว่าหันหน้าเข้าไปหาทางกอหญ้าเราเห็นงาของเขาอยู่นะทุกคนเก่งเออพี่ปลิวพี่นุ๊กอยู่ด้านบนไหมคะถ้าดูไลฟ์อยู่นะคะช่วยให้น้องหันมาหน่อยนะคะจงหันมาหันมาลูกหันมาหันมาลูกหันมานะคะตอนนี้บริเวณคอข้างล่างนะคะก็คุณหมอก็กำลังออกมาทำเคสนะช่วงเวลาประมาณ 8-9 โมงนะคะคุณหมอก็จะทำเคสที่อยู่ที่โรงพยาบาลช้างทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการทำแผลต่างๆรวมถึงคุณยายที่อยู่ข้างๆคอกบารันด้วยนะคะคุณหมอกำลังทำแผลให้สารน้ำต่างๆอยู่ตอนนี้นะคะโอ้โหแม่จุ่มเปมา100ดวงสำหรับลูกชายของมัมมี่นะคะขอบพระคุณมากนะคะจะทนไหวอยู่แล้วนะไม่อ่านคุณครูหนูไม่อ่านคอมเมนต์ไหนของคุณครูคะทันโทษนะคะอย่าโกรธกันนะคะนะสำหรับขอบคุณสำหรับดวงดาว55ดวงจากคุณบุริดาด้วยนะคะนี่แม่จุ๋มว่าทำไมทูชอบไปแอบครับตรงโล่งๆนี่ไม่หันมาละลูกน้องหันหน้าไปหาทางหญ้านะคะน้องเอียงอีกสัก15องศาจะตรงช่องว่างนี่พอดีเลยนะคะจ่าย500ตัดหญ้ากอนั้นจริงๆอ่ะมีคนประมูลหญ้าต้นอ้อยกอนี้มาตลอดเลยนะคะขึ้นไปถึง 30,000 แล้วนะคะยอดนะคะแต่ก็ไม่ได้รับการตัดสักทีนะคะงงมากนะคะพี่ปิวได้ยินไหมหันมามองเราหน่อยนะคะแล้วก็พาลูกชายหันหน้ามาทางนี้นิดนึงนะคะเป็นกำลังใจในยามเช้าให้กับแม่ๆพรุ่งนี้ก็วันหยุดอีกแล้วแม่นะคะหันไหม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 หันสักนิดนึงเถอะพ่อนะคะเราได้ส่องระยะไกลนะคะไกลมากตอนนี้เราอยู่หน้าคอกบารันนะทุกคนปู่ยุทธกะใช่ค่ะโอ้ลืมไปเลยโอ้กระต่ายกระต่ายจะมาทำงานไม่ได้นะคะกดจะให้ทุกคลิปของเราใน TikTok ทั้งที่เราไม่ได้ลงคลิปช้างสวัสดีทุกท่านเลยที่กำลังรับชมอยู่นะคะตอนนี้เรากำลังส่งพี่ทูทุกคนเห็นคนงาอันขาวอวบของพี่ทูไหมคะเซ็กซี่มากนะคะจริงๆบางทีความวาวแบมๆนะทุกคนก็มีความเซ็กซี่แม่ชุติมนต์มาแล้วนะจ๊ะอัดฉีดด้วยความที่ระยะไกลนะ 1,000 ดวงนะคะแม่ใจเย็นๆนะคะสำหรับคนที่ประมูลกระเป๋าได้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเร่งมือทำของแถมลิมิเต็ดให้อยู่นะคะรอสักครู่นะคะแต่กระเป๋าสวยมากนะคะ
วันนี้แอนปอไปหามี่กับยุ้ยกับเจ้าไปเจ้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปนะเจ้านุ๊กไปแล้วนุ๊กไปแล้วพี่นุ๊กไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะดูว่าพี่นุ๊กสามารถทำให้พี่ทูหันมาหาเราได้ไหมเขาเห็นเราไลฟ์ไหมเมื่อกี้ หรือว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์พาเราไปเลยนะคะจะหันตัวนุ๊กก่อนนั่นไงพี่นุ๊กพี่นุ๊กไปแล้วทุกคนเอาล่ะจอดมอเตอร์ไซค์แล้วพี่นุ๊กนั่งไงหันมาละหันมาพี่นุ๊กมาแล้วแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราก็คือหลวงพ่อนุ๊กนะคะหลวงพ่อนุ๊กทำให้พี่ทุหันมาแล้วนะคะทุกคนเห็นหน้าไหมทุกคนโอ้โหน้ำมันตกเยอะอยู่นะว่าไม่ได้นะคะพี่คงสวัสดีค่ะลืมหรอลืมอะไรอย่างก็ลืมอะไรก็อ๋อไปเออลืมโอ้ทุกคนพี่ทูหันมาเต็มๆหล่อมากเห็นหน้าเขาไหมจ๊ะเนี่ยขอบพระคุณดาว100ดวงนะคะให้กำลังใจแอดนะคะให้กำลังใจพี่นุ๊กก่อนกี้พี่ทูลูกโอ้100ดวงมาแบบรัวๆโอ้ยคุณครูให้กอย่าตัวไวๆจะได้จบๆคุณครูให้ดาวมา10ดวงแม่จุ๋มอีก10ดวงนะคะโอ้โหให้ดาวพ่อนุกโอ้โหพ่อนุกของแท้นะคะทุกคนของแท้แท้วะนะคะขึ้นปุ๊บหันปั๊บเลยนะคะเขาบอกแอนกระตุยมืออย่าสั่นนะคะโอ้ให้พี่ทูนะคะ100ดวงมารัวๆทุกคนขอบพระคุณมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้แอนเมลและพี่ทูนะคะเพราะว่าเราส่องเขาเราก็อยากเห็นให้แม่ๆได้เห็นนะจะได้ชื่นอกชื่นใจแม่ขอบพระคุณสำหรับดวงดาวทุกดวงเลยตอนนี้อ่านไม่ทันแล้วนะคะไหลมาเร็วมากนะคะพี่ทูขอเสียงหน่อยลูกพี่นุกดูอยู่ไหมคะ พี่นุกขอเสียงหน่อยค่ะนะคะไม่ต้องไปบนไกลนะคะบนที่หลวงพ่อนุกนี่แหละนะศักดิ์สิทธิ์มากเวอร์นะคะขึ้นปุ๊บหันปั๊บเลยนะคะเขายังอารมณ์ดีอยู่นะคะทุกคนดูจากการแกว่งหูนี่คือลักษณะของการที่เขาคุ้นเคยกับคนที่ขึ้นไปหาเขานะถ้าเป็นคนอื่นขึ้นไปอย่างเช่นปอนะคะเขาก็อาจจะกางหูแล้วมองนิ่งๆรวมถึงการทำมินิฮาร์ดใส่นะคะการม้วนงวงในท่าเตรียมพร้อมที่จะดีดเรานะคะเนี่ยคือการไว้ใจนะเขายังกินยังสะบัดหูปกตินะคะเนี่ยไม่มีท่าทีในการตกใจหรือหวาดระแวงแน่พ่อนุกเองนะคะขอบคุณน้องนุกมากันใหญ่เลยนะคะทุกคนกี่โมงแล้วสิบสิบโมงแล้วตอนนี้เป็นเวลา10โมง5นาทีค่ะเดี๋ยวสัก10โมง15เขาไปดูพี่ยุ้ยใช่ไหมไปดูพี่ยุ้ยยุ้ยแสนรู้แล้วก็ไปหลังลานซะหน่อยให้เขาได้เจอเด็กๆในลานซะหน่อยเมื่อวานเขาพาไปไหนบ้างตะวาค่ะตะวาไปตังได้ตะวาไผ่ก็ตะวาไผ่ตะวาพี่เดียหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่วันพุธเป็นพี่กี้หรือพี่เฟิร์นว่าพี่กี้เนาะพี่กี้เหรอแอดปะปอยกระต่ายพี่หมึกพี่วีไปรับกาแฟจากพี่แหม่มด้วยนะคะร้านตรงใกล้ๆร้านแสดงค่ะโอ้โหโอนแล้วโอนไปร้านตรงใกล้ร้านแสดงร้านพี่แหม่มร้านใครนะร้านตรงไหนอ่ะในร้านเหรอในร้านหรือตรงไหนนะมีใกล้ร้านคือตรงไหนอ่ะมีร้านมีกัญญากะดูจะได้ตรงไปรษณีย์ช้างไทยเหรอตรงไหนอ่ะร้านไหนฮะเดี๋ยวจะงงไล่ถึงเที่ยงไม่ให้อีก1,000เออคุณชุติมนต์อัดฉีดมาเด้อเวอร์เด้อว่าไม่ได้นะคะไปแอลผู้ชายดีกว่าส่งพี่ทุกไปนะพี่เอกไงเธอแฟนพี่อุ๋ยอ่ะขวัญใจของหญิงถาขอบพระคุณสำหรับดวงดาว50ดวงนะคะจากคุณรัฐด้วยนะคะขอบคุณนะคะจะดูช้างครับคุณออนอุมานะคะอีก10ดวงนะคะน่ารักที่สุดคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรบ้างเอ่ยให้น้ำเกลือเขาเป็นยังไงบ้างคะทรงๆนะคะใช่ไหมเอาอีกแล้วหรอไม่ใช่นอนลุกไม่ขึ้นคือไม้ที่
เป็นปลามันค่ะเอาอ๋อเอ็นดูแล้วทำยังไงเอาเครนมายกเหรอใช่ค่ะอ๋อเอาเครนมายกเอาโอ้เอ็นดูคุณป้าลุกลำบากเพราะว่าไม่มีไม้ค้ำยันไม้ค้ำยันหักนะคะทุกคนเห็นพี่ทูแล้วชื่นใจใช่ไหมล่ะโทรแอดปอปอแอดกระต่ายมาไลฟ์เว็บซีชื่นใจมากค่ะได้ชมช้างจูดใจเลยกรุณามาบ่อยๆนะคะแม่หนูถือเลื่อยมานะแต่ว่าต้องให้เกียรติแอดมินประจำวันก่อนแม่นะคะก่อนที่เราจะเสียบเขานะคะอุ้ยจริงๆวันนี้ฉันมีเลื่อยด้วยนะแต่เอาเลื่อยไว้ในรถนะคะลืมพกเลื่อยมานะคะเขาแล้วเราพกกระบี่มา1 นะคะหัวหน้าจุ้ยงอนแล้วนะไลฟ์ถึงเที่ยงงานการไม่ทำวันนี้หัวหน้าจุ้ยไม่มานะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะหัวหน้าชมไลฟ์อยู่ไหมคะปรากฏตัวด้วยนะคะให้กระต่ายซื้อยานวดแขนที่หญิงค่ะดาว11ดวงขอบพระคุณคุณครูเอ๋มิสแม่กรองนะคะพี่ทูยังไม่ส่งเสียงเลยอ่ะแม่เขาบอกผู้ชายเสื้อดำนะครับเป็นของหญิงทานะครับผู้ชายแรงมากตกลงของหญิงทาหรือของพี่อุ๋ยเอาดีๆซิของคนนี้กำลังแย่งกันอยู่เออกำลังแย่งกันนะเสร็จแล้วเขาก็กำลังจะแต่งงานนะคะคุณเอกของเราคุณเอกกำลังจะแต่งงานนะคะคุณเอกเมื่อกี้หันมาก้มหัวฉันด้วยเขารักฉันแหละฉันรู้เขาหันมายิ้มแล้วก็ก้มหัวให้ผู้ชายก้มหัวให้แสดงว่าผู้ชายรักนะคะไม่ใช่เราแก่จริงๆน้องอยากหันมาไหว้นั่นแหละแต่ว่าน้องถือถาดส่งอุปกรณ์ให้คุณหมออยู่นะคะฉันก็มโนไปหมดนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเคยได้ยินบอกว่าในศูนย์มีที่พักด้วยใช่ค่ะในศูนย์เราจริงๆเรามีที่พัก3แบบนะทุกคนก็คือมีโรงแรมโฮมสเตย์แล้วก็รีสอร์ทนะคะแต่ณปัจจุบันถ้าให้แอดแนะนำนะคะแนะนำเป็นโรงแรมของเราดีกว่าโรงแรมหรือว่าอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ช้างไทยชื่อยาวมากนะคะเราเรียกกันสั้นๆว่าโรงแรมนะคะก็จะเป็นเหมือนบูติกโฮเทลนะคะไม่ได้ใหญ่มากเนาะก็จะมีห้องทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่แล้วก็บังเบดก็คือเตียง2ชั้น2เตียงนะคะห้องนึงพักได้4ห้องซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเหลือห้องบังเบดอ่ะไม่เยอะละเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะจองห้องเตียงคู่กับเตียงเดี่ยวแหมอุ๊ยพี่นุกลงมาแล้วทุกคนขอบพระคุณดวงดาว50ดวงจากคุณนัทสวยด้วยนะจ๊ะนี่ส่งกันมาใหญ่เลยเป็นกำลังใจในการส่งผู้ชายนะคะพี่ทูของเรานะคะพี่นุ๊กพับกางเกงขึ้นสั้นมากโชว์ขาขาวสุดนะคะ แม่จุ่มส่งมาอีกแล้ว20ดวงอัดฉีดลูกชายเวอร์ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่ทูแล้วได้ยินแต่เสียงตุ๊กแก งงมากเออตุ๊กแกเอองงนะคะ เออไม่ได้ยินเสียงพี่ทูฟังเสียงตุ๊กแกไปก่อนแม่นะคะ เหมือนพี่นุ๊กเขาขึ้นไปเพื่อให้พี่ทูหันมาหาเราแม่แล้วพี่นุ๊กเขาก็ไปแล้วนะคะตอนนี้อะไรจะหันกลับแล้วนี่พอพี่นุ๊กไม่อยู่พี่ทูจะหันไปไหมอย่างไรนะคะแอดปอปอค่ะร้านพี่กัญญาค่ะอ้อโอเคร้านพี่ยาย่านะคะได้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะแอดค่ะนั่งฟิล์มบอกร้านพี่กัญญาค่ะขอบพระคุณค่ะมีใครบ้างนะควันหมึกพี่วีเออเมื่อกี้มีใครบ้างนะคะทุกคนลืมแบบนั้นคำต่ำสั้นเก็บใครบ้างนะคะพี่วีพี่หมึกแล้วก็ใครอีกนะคะทุกคนช่วยรื้อฟื้นเม้นเมื่อกี้มาสักหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยบรีฟกันตอนใกล้จบก็ได้เดี๋ยวค่อยส่งมาตอนใกล้ๆจบอ๋อแต่ถ้าส่งมาตอนนี้จะแคปหน้าจอแล้วนะเขาบอกดูพี่ทูอ้วนขึ้นพ่อเลี้ยงดีนะคะจริงๆช่วงตกมันน่ะจะมี2อย่างก็คือ1กักอาหารเพื่อให้อาการตกมันไม่รุนแรงให้เขาไม่ดุร้ายนะคะกับอีกอันคืออัดให้สุดไปเลยเหมือนพี่นิ้งหน่องนะคะพี่นิ้งหน่องเนี่ยพี่หน่องกับพี่ปั๊กจะบอกว่าอัดให้ตกไปเลยให้สุดๆไปเลยนะคะแล้วก็จะได้สิ้นสุดระยะเวลาตกมันแบบเร็วแน่เด็กน้องชอบประมูลควันปั๊กไม่ได้ประมูลควันนุกแทนประมูลควันปั๊กไม่ได้ประมูลควันนุกได้ไหมคะยังโสดอยู่ไหมคะนุก ประมูลควันปั๊กไม่ได้ต้องไปขออนุญาตแม่เมย์ก่อนนะทุกคนนี่ต้องรับบัตรคิวก่อนคะนุกนุกต้องรับบัตรคิวทุกคนคิวเขายาวอยู่นะว่าไม่ได้ความหล่อความหยั่งนะสูนะคะอยากส่งดาวให้พี่นุกตัดหญ้าจังเลยค่ะมีควันหมึกพี่วีแอดปอปอแอดกระต่ายอ๋อแค่นี้ใช่ไหมฮะได้แบบแคปหน้าจอไว้แล้วนะคะ
พี่ทูอย่าไปยอมลูกร้องดังให้ดังกว่าร้องยังไงให้ดังกว่าตุ๊กแกใช่ไหมแม่เมื่อวันนี้พี่ทูไม่ร้องเลยแสดงว่าเขาอิ่มนะคะไลฟ์สดค่ะเขาบอกว่าผู้ชายเสื้อสีเทาหล่อว่าสูวีอุ๊ยทุกคนน้องชื่อเอกนะคะกำลังจะแต่งงานค่ะฉันดับฝันทุกคนนะคะไปส่งพี่ปาร์คก็แนะนำเมียพี่ปาร์คไปด้วยนะคะก็จะดับฝันทุกคนนะคะคุณหมอมีแฟนหรือยังคุยแล้วค่ะเออเขามีคนคุยแล้วจ้าว่าไม่ได้เออแบบเขาบอกว่าหล่อละลายว่ารอยยิ้มของเธอว้าตายละแม่ฉันแรงมากนะคะท่านนี้คือคุณหมอไอนะคะทุกคนคุณหมอไอบอกว่ามีคนคุยแล้วนะจ้าเชิดเขาบอกว่าต่อแถวไม่ได้แล้วสินะห่างแถวอยู่ไหนห่างแถวไม่ได้ละแม่ผู้ชายเขาจะแต่งงานแล้วเขาบอกยังไม่ทันได้เกิดเลยแอดปอคุมกำเนิดแล้วนะคะแม่น้องเอกนะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ห้องแลบของเราในฝั่งศูนย์วิจัยฝั่งนู้นนะคะก็คือฝั่งที่น้องแสนรู้แล้วก็น้องยุ้ยมาอยู่ในช่วงแรกนั่นแหละนะพี่เอกเรียนจบอะไรมาคะทำไมได้อยู่ห้องแลบอ๋อผมจบจริงๆผมจบเวลาตอบยิ้มด้วยค่ะยิ้มจบเลยนะสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็มีหลักๆก็จะเป็นพวกสัตว์เศรษฐกิจอ๋อสัตว์เศรษฐกิจต่างๆแล้วเราก็มาทำแลบตรงกับที่เรียนมาไหมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็มีสายก็ได้เรียนอยู่ครับอ๋อก็เรียนทำแลบอยู่นี่ทุกคนเห็นไหมเรามีเจ้าหน้าที่นะคะที่มีความรู้จบตรงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์นะคะในการที่จะมาดูแลน้องช้างมาดูทำแลบต่างๆนะด้วยแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยให้กับคุณหมอของเรานะคะสัตวแพทย์สัตวบาลสัตวศาสตร์โอ้อลังการนะคะตอนนี้คือที่คุณหมอถืออยู่คืออะไรคะเป็นยาลดปวดยาลดปวดยาลดคันไหมคะไม่ได้เหรอคะไม่ได้เขาบอกว่าเราพยาบาลเพิ่มไหมคะอยากมาทำงานกับน้องเอกเหรอคะพยาบาลแบบใดใส่ชุดพยาบาลมาอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะให้พี่อุ๋ยสกรีนก่อนใครจะมาสมัครทำงานกับน้องเอกต้องให้พี่อุ๋ยสกรีนก่อนนะคะของเขานะคะเขารักของเขาอยากไปเป็นผู้ช่วยหมอได้ไหมคะอยากจะเป็นผู้ช่วยหมอหรือผู้ช่วยพี่เอกคะบอกมาตรงๆนะคะพี่อุ๋ยยังไม่กลัวเท่าแฟนพี่เอกเลยจริงเหรอตายแล้วทุกคนเขาบอกแฟนพี่เอกน่ากลัวแรงมากนะคะคุณหมอออกอากาศไม่ได้อีกแล้วนะคะทุกคนช่วยดูดเสียงกันเอาเองนะคะตูด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 เอาดูดกันเองนะคะคุณครูบอกว่าเต็มแล้วค่ะไปต่อแถวครูว่าจะมาสมัครเป็นพยาบาลแรงมากนะคะต่อเขาบอกว่าทำไมสุนช้างวิวดีทุกจุดเลยเออมันเลิศนะแม่ผู้ชายเราว่าไม่ได้มีคนถามฉันว่าผู้ชายที่นี่ตรงปกไหมคะตรงนะคะทุกคนตรงปกนะคะว่าไม่ได้นะคะขอบคุณคุณหมอที่ได้ให้เราแอลตอนเช้านะคะขอบคุณพี่เอกด้วยนะคะ